ไม่เคยคิดจะไปไหนเขาเกิดตรงนี้เขาเป็นคนไทยเขามีหัวใจดังขวานทองพ่อค้าแม่ค้าลุงป้าอยู่คุณครูก็ยังตั้งใจสอนแม่กล่อมลูกให้หลับตานอนไม่ลืมที่จะสั่งสอนให้เป็นคนดีเรียงร้อยเส้นได้หลากสีสันสู่มหัศจรรย์งานศิลป์ที่วิจิตรบรรจงของเหล่าผู้มีใจรักงานปักสัมผัสกับเรื่องราวของช่างศิลป์งานปักฝีมือดีจากศูนย์ศิลปาชีพบ้านดาหงที่อุทิศตนเพื่อสอนงานปักจนเกิดเป็นการสร้างอาชีพโคสตีบ้านละเวงอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสที่นี่เป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ค่ะอันนี้วิสาหกิจชุมชนเรียกว่าชื่อเต็มๆว่าอะไรคะวิสาหกิจชุมชนภาคภูมิผมสตรีบ้านลาเวค่ะค่ะแต่ว่าเห็นว่ามีชื่อแบรนด์ด้วยใช่ไหมคะชื่อแบรนด์เราชื่ออะไรคะชื่อลาว่าลาเวค่ะลาว่าลาเวงลาว่าลาเวงมาจากอะไรคะกะก็ลาว่าหมายถึงความสวยงามความอารีตเพราะว่างานเราเป็นงานแฮนด์เมดปากแล้วมันก็ดูสวยงามปานนี่ก็ลาเวงก็คือชื่อหมู่บ้านค่ะเพราะว่าชาวบ้านในชุมชนนี้เขามีความถนัดในการปักเกือบทุกหลังคาเรือนก็เลยอยากให้ชาวได้รับรู้ว่าชาวบ้านในชุมชนนี้ในหมู่บ้านลาเวงถนัดในการปักก็เลยตั้งเป็นชื่อแบรนด์ว่าลาว่าลาเวงค่ะค่ะอันนี้ลาว่ามันก็จะมีความคล้องจองกับลาเวงด้วยใช่เป็นชื่อของหมู่บ้านค่ะอันนี้ก็คือทุกคนช่วยกันคิดชื่อนี้ขึ้นมาใช่ค่ะเราจะเห็นงานปักเยอะแยะเลยงานปักแบบนี้คือกะเรียนรู้มาจากไหนคะแรกเริ่มกะจะเป็นสมาชิกในโครงการศิลปาชีพค่ะพอเรียนไปนานๆก็มีความถนัดก็จนกระทั่งได้เป็นครูในโครงการศิลปาชีพค่ะทีเนี้ยพอโครงการศิลปาชีพสมเด็จท่านไม่ได้เสด็จมาที่กลุ่มนานแล้วก็เลยทำให้โครงการค่อยๆหายก็ทำให้ชาวบ้านเขาขาดรายได้อยากมีอาชีพเสริมก็เลยมารวมกลุ่มใหม่ทำเพื่อขายแล้วก็สอนชาวบ้านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถเรียนปักได้ค่ะเพราะว่าคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเขาไม่สามารถส่งปักในวังได้เพราะว่าต้องได้รับลายเซ็นจากท่านผู้หญิงจารุจิตที่จะทำได้ก็เลยเอาชาวบ้านที่ไม่ได้เป็นสมาชิกมาก็จะช่วยสอนชาวบ้านด้วยแล้วก็มารวมกลุ่มทำเพื่อขายค่ะทั้งหมดนี้เราทำเพื่อขายหมดเลยใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างลายที่เราเห็นลายที่เราปักนี่เราเอามาจากไหนคะกาส่วนมากที่เราแรกเราก็จะเน้นเกี่ยวกับเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดก็จะเป็นลายลูกเงือกไม่สีแข็งแล้วก็วิถีชีวิตแต่ว่าอันนี้เป็นลายของใบไม้ที่เขานิยมตอนนี้นะคะก็เลยหาจากPinterest ค่ะค่ะคือส่วนใหญ่ไอเดียของการคิดรูปอะไรเงี้ยก็จะมาจากตัว Pinterest ส่วนใหญ่ใช่ค่ะก็เราจะเห็นก็จะมีมอนเซอร่าเป็นใบไม้มอนเซอร่าที่เป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้ส่วนอันนี้ที่เราเห็นจะเป็นนกเงือกใช่ค่ะนกเงือกคือเป็นเอกลักษณ์ของที่จังหวัดนราธิวาสอย่างตรงนี้ก็จะมีนกเงือกแบบมีหลายแบบเลยนะคะนกเงือกหลายแบบก็จะเป็นแบบเป็นเข็มกลัดใช่ไหมคะอันนี้แต่ละที่เราออกแบบมาจากไหนอะคะอันนี้จะเป็นลายนกเงือกของจังหวัดนราธิวาสของทางภาคใต้แหละค่ะก็เลยเอาแบบที่ของทางอุทยานที่ปันกรก็ไปขายงานที่โอท็อปเขาดูลายนกเงือกที่เราขายอยู่เขาเลยว่าทำไมกะไม่ทำลายต่างๆของประเทศเราด้วยจังหวัดเราอะไรแบบนี้เขากะว่ากะไม่มีแบบเขาก็เลยส่งมาให้กะก็เลยให้สมาชิกปักค่ะ
พูดถึงสมาชิกของเราตอนนี้มีสมาชิกอยู่กี่คนละคะที่ติดทะเบียนไว้ก็20คนแต่ที่นี่ตอนนี้40 50กว่าคนแล้วค่ะเขาอยากมีอาชีพอะไรได้แล้วก็เวลาออเดอร์มาแต่ละครั้งเวลาชิ้นงานเนี่ยเป็นงานที่ละเอียดมากก็ตัดช้าก็เลยสอนเพิ่มมาเรื่อยๆใครอยากเรียนอะไรก็เราก็มีสอนให้ค่ะสอนฟรีด้วยค่ะสอนฟรีด้วยอันนี้สอนทุกวันไหมคะกะตอนนี้สอนทุกวันค่ะสอนทุกวันเลยไม่มีวันหยุดเลยนะคะตอนนี้ไม่มีนอกจากว่าถ้าวันไหนมีธุระเราก็จะคุยกันว่าวันนี้ขอหยุดนะ อะไรอย่างนี้แล้วการที่จะมาเรียนที่นี่ค่ะเราจะใช้เวลาเรียนกี่วันคะกว่าที่เราจะให้กะจะให้ปักงานเพื่อขายจริงๆอะค่ะมันก็แล้วแต่บางคนนะบางคนเรียนอาทิตย์นึงก็ปักได้แล้วนะบางคนบางคนเป็นอาทิตย์ก็ยังปักไม่ค่อยสวยแต่ถ้าไม่สวยกะก็จะให้ทำไหมเลาะทำไหมอยู่ตรงนั้นแหละจนกว่าจะผ่านจนกว่าจะผ่านใช่ค่ะเพราะว่าชุดชิ้นงานที่เราส่งให้ลูกค้าเราต้องมีการตรวจสอบอีกครั้งนึงค่ะอ๋อแสดงว่าทุกชิ้นงานที่อยู่ตรงนี้ไม่ว่าสมาชิกคนไหนก็แล้วแต่เป็นคนฝากจะต้องตรวจสอบทุกชิ้นก่อนที่จะส่งให้ลูกค้าใช่ค่ะอย่างตรงนี้เป็นออเดอร์ทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะถ้าเป็นลายพวกนี้ถือว่าอันนี้เป็นลายใหม่ค่ะที่เพิ่งสอนสมาชิกค่ะเพราะว่าแต่ละคนต้องทำให้เสร็จคนละชิ้นอันนี้ยังไม่ได้เอาไปเย็ดอีกครับบางทีเราอาจจะไปทำเป็นปลอกหมอนหรือว่าใส่ก็ต้องทำเป็นหมอนอิงแบบใช่ไหมคะหรือว่าบางทีก็เป็นประกอบรูปก็ได้ใช่ค่ะค่ะเราจะเห็นสีบางสีนี่คือจะบางครั้งมันจะไม่ใช่สีเป็นสีธรรมชาติใช่ค่ะอันนี้สมาชิกทุกคนก็จะเทียบสีเองเลยแรกก็ให้เราเทียบให้ก่อนค่ะพอหลังๆก็ให้เขาเทียบเองพอเทียบเสร็จก็จะให้จะเป็นคนดูอีกครั้งว่าโอเคไหมถ้าโอเคก็ปักได้อ๋ออันนี้คือสมาชิกทุกคนก็ช่วยกันปักเช่นงานชิ้นนี้เราจะเห็นว่าแต่ละชิ้นเป็นงานที่ละเอียดมากนะคะแต่สมาชิกตอนนี้ที่เรียนอยู่อะค่ะกะมีอยู่กี่คนคะที่สามารถปักงานได้แล้วที่สามารถส่งขายได้แล้วตอนนี้ใน40คนที่เรียนอยู่อะทำได้หมดนะทำได้หมดเลยอันนี้แสดงว่าคุณครูดีนะสำหรับลาเวงตอนนี้เราก็มีส่งขายไปที่ไหนบ้างคะส่งขายส่วนมากจะเป็นลูกค้าจากกรุงเทพค่ะแล้วก็จะมีลูกค้ารายใหม่ก็ของสิงคโปร์ตอนนี้ก็กำลังตักให้เขาดูอยู่แล้วก็เราก็ให้เขาดูผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็คัดเลือกแล้วว่าหลายชิ้นจะส่งให้เขาแต่ว่ารอที่ให้ลายใหม่ที่เขาอยากได้ก็จะทำเป็นเอกลักษณ์ของเขาด้วยก็จะจ้างเราปักให้เขาอะไรด้วยส่วนมากลูกค้าของเราว่าเราเลยจะเป็นกรุงเทพคนกรุงเทพซะส่วนใหญ่ที่มาใหม่ตอนนี้ก็จะเป็นต่างประเทศเลยก็คือสิงคโปร์สิงคโปร์ตอนนี้กะก็คือกำลังคิดลายอยู่ใช่ไหมคะกำลังเริ่มปักแล้วค่ะเขาจะส่งแบบมาให้เราค่ะแล้วก็ให้เราลองปักให้เขาดูแต่ว่าสินค้าที่เขาเลือกแล้วเขาเอาไปแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นลายของเขาเขาอยากได้เขาบอกว่าเราปักสวยปราณีตเขาชอบโอ้คือเรื่องความปราณีตของงานของกะนะคะได้เราจะเห็นได้ที่ใช้ตรงนี้เราเป็นได้แบบไหนคะกะก็จะเป็นได้วีนัสจ้ะได้วีนัสนะคะทั้งหมดเป็นได้วีนัสหมดเลยบางชิ้นก็อย่างเป็นลายวิถีชีวิตอะไรนี่ก็จะเป็นได้จากเขาเรียกว่าฝ้ายค่ะเป็นสั่งจากเชียงรายค่ะอ๋อเป็นฝ้ายใหม่อันนี้เป็นฝ้ายที่จะมาใช้ปักตรงนี้แต่ถ้าสมมติเป็นงานละเอียดที่เราเห็นแบบนี้จะเป็นได้วีนัสใช่ค่ะเพราะว่าได้วีนัสนี่เขาจะมีหลายเฉดไล่สีไปเพราะว่าเวลาเราปักแล้วเราจะใส่สีเข้าไปมันต้องไล่สีเข้าไปมันจะดูไม่แข็งค่ะหน้าที่ทางกลุ่มวิสาหกิจผ้าคลุมผมสตรีบ้านละเวงจะริเริ่มพัฒนางานเป็นสินค้ารูปแบบอื่นทางกลุ่มได้ริเริ่มปักผ้าคลุมผมสตรีมาก่อนแต่ภายหลังสมาชิกได้เริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบของสินค้าให้หลากหลาย
เพื่อขยายฐานกลุ่มลูกค้าของลาว่าลาเวงให้กว้างขึ้นและเพื่อให้คนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศสามารถเข้าถึงงานปักได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะเป็นสมาชิกในกลุ่มเราทั้งหมดเลยนะคะที่กำลังนั่งปักอยู่อดีตที่ปักอยู่นี่คือเป็นลายแบบไหนคะเป็นลายเห็ดค่ะเป็นลายเห็ดนะคะลายเล็กๆเป็นออเดอร์ค่ะนี่อ๋อเป็นออเดอร์มาเป็นเห็ดแบบนี้นะคะก็จะมีเห็ดหลากหลายแบบใช่ค่ะเห็ดน่ารักก็จะทำเป็นยางมัดผมอ๋อจะทำเป็นยางมัดผมค่ะก็ต้องไปห่อแล้วก็ยึดอีกรอบนึงแล้วก็ทำเป็นยางมัดผมที่เห็นนี้สมมติว่าเห็ดหนึ่งรูปนี่เราใช้เวลากี่วันคะที่จะปักเสร็จก็วันหนึ่งก็ได้สามสี่อันสามสี่อันเลยนะถ้าเกิดแบบนี้คือถือว่าง่ายสำหรับการถือว่าง่ายง่ายไหมเนี่ยเป็นยางมัดผมแบบนี้อ๋อเป็นยางมัดผมแบบนี้นะคะค่ะนี่เราไปทอแล้วก็จะเป็นสไตล์นี้โอ้โหอันนี้เป็นงานละเอียดทุกชิ้นเลยนะคะอันนี้จะมีสองขนาดนะอันนี้ขนาดขนาด5ซมห้าเซนติเมตรอันนี้ขนาด3.5เซนติเมตรสองขนาดค่ะสำหรับรูปคนก็เคยสอนสมาชิกปักรูปคนหรือยังคะสอนค่ะแต่ว่าสอนไม่ได้สอนในกลุ่มปักผ้านี้แต่ว่าก็จะสอนในอีกที่หนึ่งของศิลปาชีพเขาว่าก้าเป็นครูสอนศิลปาชีพด้วยค่ะสำหรับที่นี่ก้าสอนฟรีใช่ไหมคะสอนฟรีเลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นถ้าสมมติมีคนสนใจนะคะก้าแบบอยากจะมาเรียนที่บ้านลาเวงกะเราไหมคะครับค่ะถ้าเกิดเดินทางมาได้ใช่ไหมคะสมมติเขาจะมาอยู่เลยอยู่เป็นเดือนๆเลยอยู่กับก้าให้กะสอนได้ค่ะได้ยินดีค่ะแต่เขาจะมาอยู่เปล่าอ่ะอันนั้นแหละแต่ว่าถ้าจริงๆถ้าพูดถึงตังกะเป็นครูอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดอันนี้คือกะรับสอนทุกวันสอนที่บ้านกะทุกวันแต่ถ้าสมมติมีคุณผู้ชมหรือคนที่สนใจดูรายการอยู่เขาบอกว่าอยากเรียนกับกะจังเลยก็มาได้ที่นี่กะรับสอนตลอดเลยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยใช่ค่ะถ้ามาเรียนที่บ้านนะคะแต่ถ้าเราออกไปต้องมีค่าน้ำมันหรือเชิญกะไปสอนก็ได้แต่ว่ามีค่าน้ำมันให้กะนิดนึงนะคะโอ้อันนี้เรารับออเดอร์ตอนนี้สำหรับยางรับผมนี้เรารับออเดอร์เท่าไหร่คะก็ยังตามก็ส่งเมื่อวานก็ร้อยกว่าชิ้นก็ตอนนี้ก็เสร็จเมื่อไหร่ก็ส่งไปเรื่อยๆค่ะค่ะเพราะว่าลูกค้าบอกว่าต้องเขาก็อยากได้เร็วๆแต่ว่ามันก็ไม่ทันก็เลยทำเสร็จแค่ไหนก็ส่งร้อยสองร้อยไปส่งไปก่อนแล้วก็เขาจะส่งแบบให้เรามาเรื่อยๆอะไรแบบนี้ลายใหม่ๆอะไรแบบนี้ต้องค่ะแล้วก็ช่วงที่มันก็มีเหมือนกันนะคะที่ช่วงไม่มีออเดอร์เราก็ทำเพื่อขายเพราะว่าถ้ามีขายที่กรุงเทพเราก็ทางกลุ่มก็จะเอาไปขายที่เมืองทองที่ไบเทคอะไรแบบนี้เวลาทางหน่วยงานภาครัฐเชิญไปทางกลุ่มก็เอาไปขายตลอดค่ะอย่างด้านหลังที่เราเห็นที่ปักอยู่อะค่ะเป็นลายอะไรคะเป็นลายวิถีชีวิตของบ้านเรานะคะเป็นลายวิถีชีวิตของคนบ้านเราเองใช่ค่ะนี่ไงมีการบ่อปลาแล้วก็ตกปลาแต่ว่าดูให้เป็นปลานะคะอันนี้เป็นปลาไหมเป็นปลาเนาะนี่เป็นปลาตรงนี้แล้วก็มีต้นไม้ต้นไม้นี่มีต้นมะพร้าวแล้วก็มีกระท่อมมีบ้านมีภูเขาเพราะว่าบ้านเราติดภูเขาค่ะอันนี้ใครดีไซน์ภาพวิถีชีวิตออกมาคะกะบอกตรงเลยค่ะที่วาดนี่หลานค่ะหลานป.3ที่คนวาดแล้วก็ให้โอ้น้องป.3หลานเป็นคนวาดภาพวิถีชีวิตขึ้นมาให้เป็นแบบบางทีถ้าเด็กๆมาเก๋ๆชอบวาดรูปค่ะแม่ๆแบบว่าช่วยวาดให้หน่อยเขาก็จะช่วยวาดแต่ถ้าบางคนก็วาดเก่งก็วาดเองบางทีก็อาจจะเพิ่มนิดหน่อยอันไหนที่ดูไม่สมบูรณ์อะไรก็จะเพิ่มให้โอ้อันนี้เราไม่ต้องมีแบบเนาะสมาชิกแต่อันนี้ก็ต้องวาดก่อนนะคะเนี่ยนิดนึงแต่ถ้าดอกกุหลาบไม่ต้องดอกกุหลาบนี่คือแล้วแต่ดีไซน์ของแต่ละคนเลยออกมาใช่ค่ะแต่ถ้าแบบนี้ปักทึบสไตล์ปักทึบนี่ก็ต้องวาดก่อนวาดบนผ้าบางทีก็ถ้าวาดไม่เก่งก็วาดบนกระดาษแล้วก็ปักทับบนกระดาษไปเลย
เห็นด้านหลังตรงนี้เป็นภาพวิถีชีวิตใช่ค่ะเยอะมากนะคะใช่ขออนุญาตการนิดนึงวิถีชีวิตนี้มีกี่ผืนคะตอนนี้ที่กลุ่มมีภาพวิถีชีวิตประมาณ40ผืน40ผืนใช่ค่ะอันนี้กะวางแผนจะเอาไปทำอะไรคะหลังจากนี้ก็จะมีงานที่กรุงเทพที่จริงเนี่ยก็ต้องไปขายที่งานที่เขาฉลอง240ปีรัตนโกสินทร์ที่เพิ่งจบเมื่อวันที่24เมื่อวานนี้นะคะแต่ว่ากะไม่ค่อยสบายไปไม่ได้ก็เลยขอยกเลิกไปขอไปเห็นว่าจะมีเดือนมิถุนามีงานที่ไปเทคบางนาค่ะอันนี้ไปที่เมืองทองก็จะมีงานนั้นงานโอท็อปที่งานโอท็อปมิดเยียร์ก็จะมีโอท็อปที่เมืองทองปีละ3ครั้งค่ะก็จะไปทุกครั้งไปทุกครั้งเลยใช่ค่ะขายดีไหมคะการถ้าเป็นภาพวิถีชีวิตแบบนี้ค่ะวันก่อนก็เอาไป20ผืนขายหมดเลยค่ะขายหมดเลยใช่ค่ะแต่อันนี้ก็ทำเยอะหน่อยเพราะว่าสอนสมาชิกใหม่ให้เขาทำเยอะๆค่ะบ้านเราใช่ค่ะทั้งหมด40ผืนตอนนี้ที่มีอยู่ก็จะการก็จะทยอยให้สมาชิกปักเรื่อยๆเพื่อที่จะไปขายในงานต่อๆไปใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีคนสนใจอันนี้ก็สามารถออเดอร์ได้ด้วยได้ค่ะสำหรับผ้าตรงนี้แต่ว่าได้ตรงนี้ก็คือเป็นได้ที่จะไม่เหมือนกับได้ปกติที่เราเห็นเป็นได้วีนัสแบบนี้ไม่ใช่ได้วีนัสใช่ไหมคะจะผสมค่ะวีนัสด้วยมีวีนัสด้วยเราเวลาเขาปักเราบอกว่าเธอดูที่บ้านเราเขามีการเล่นอะไรมีวิถีอะไรวิถีชีวิตอยู่แบบไหนการทำอะไรค่ะทำสวนอะไรมีการอะไรก็วาดไปเลยวาดไปเลยคือพูดง่ายๆว่าไม่ใช่แค่พรีเซนต์งานปักอย่างเดียวแต่เราพรีเซนต์วิถีชีวิตของคนที่นี่ด้วยแต่เราอยากสื่อชุมชนของเราวิถีชีวิตเขาอยู่ยังไงค่ะเราก็จะได้รับรู้ว่าบ้านเราเขาอยู่ยังไงอะไรเงี้ยจะชมการสาธิตปักผ้าจากสมาชิกกลุ่มกันไปแล้วเราก็จะมาชมสินค้าของลาว่าลาเวงซึ่งพัฒนาต่อยอดมาจากงานปักที่ประณีตโดยสินค้าที่โดดเด่นของที่นี่คือกระเป๋าหางอวนที่ปักรูปด้านหน้าได้อย่างละเอียดพร้อมทั้งการเทียบสีสันที่ดูคลาสสิกและสมจริงรวมถึงการออกแบบที่ทันสมัยทำให้กระเป๋าหางอวนเป็นสินค้าที่โดดเด่นและน่าสนใจมากทีเดียวค่ะก็ได้ไปเข้าเฝ้าท่านหญิงมาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะพอเข้าเฝ้าแล้วสิ่งที่เราได้มาจากการที่เราไปเข้าเฝ้าท่านหญิงเนี่ยคือเราได้อะไรกลับมาคะก็พระองค์ทรงให้การบ้านค่ะค่ะแล้วก็ให้ปักลายอันใดที่จะองค์ขึ้นมาที่เราเห็นนี้ที่ของกะและของกอนี่คืออะไรคะเป็นลายแบบนี้เป็นลายป่าชายแดนใต้ค่ะโหอันนี้นะคะลายป่าชายแดนใต้อันนี้คือเป็นลายพระราชทานที่ท่านหญิงพระราชทานมาให้นะคะค่ะอันนี้เป็นก็จะเป็นเราลองแล้วกาได้ลองทดลองปักดูแล้วนะคะก็จะมี2ลายอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของลายพระราชทานป่าแดนใต้คะก็จะมีความหมายหมดเลยนะคะค่ะมีก็มีนกใช่ไหมเป็นนกค่ะแล้วก็หมายถึงนกสิบตัวค่ะเป็นนกสิบตัวที่เราจะเห็นตรงนี้ก็จะเป็นดอกดาราใช่ค่ะดอกดาราแล้วก็ที่เราเห็นดาราแล้วก็มีลายเอส
ก็เป็นลายขอตรงนี้ใช่ไหมจะเป็นลายเฉพาะของท่านหญิงเลยนะคะเราจะเห็นลายขออยู่ทั้งบนและล่างเลยนะคะและที่เป็นเอกลักษณ์ของของป่าแดนใต้จะเป็นก็คือจะมีนกกับมีต้นไม้แบบนี้แล้วก็มีดอกดาราแบบนี้บาติกลายพระราชทานป่าแดนใต้เป็นลายที่สื่อถึงวิถีชีวิตและธรรมชาติของภาคใต้ที่มีเอกลักษณ์รวมถึงการอนุรักษ์ป่าฝนเขตร้อนที่มีระบบนิเวศอันอุดมลวดลายประกอบด้วยลายดอกดาราสัญลักษณ์ของดอกไม้พื้นถิ่นภาคใต้ลายนกเงือก10ตัวหมายถึงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและยังหมายถึงความรักที่ซื่อสัตย์ลายทองไม้รูปตัว S หมายถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาลายคลื่นตัว S และลายลูกปลากุเลาหมายถึงความห่วงใยในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภาคใต้ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสุดท้ายลายปารังและลายต้นข้าวคือสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของภาคใต้ค่ะกะมองไปถึงไหนคะอยากจะพาเราว่าเราเองไปไกลขนาดไหนคะก็อยากให้จากหน้าตอนนี้ชาวบ้านในชุมชนมีอาชีพกรีดยางค่ะทีนี้กรีดยางก็ไม่ค่อยได้ฝนตกทุกวันแล้วก็สวนยางก็ค่อยๆลดหายไปก็ชาวบ้านก็ไม่มีงานทำก็ไม่อยากให้ชาวบ้านออกไปทำงานนอกบ้านอยากให้ชาวบ้านทุกคนมีอาชีพเป็นอาชีพหลักเลยค่ะเป็นความหวังของกะค่ะที่อยากให้ชาวบ้านมีอาชีพเพราะว่างานตักผ้าเนี่ยเป็นผู้หญิงเราเนี่ยถ้าทำเป็นแล้วสามารถอยู่บ้านอยู่กับลูกอยู่กับสามีไม่ต้องไปข้างนอกค่ะก็เลี้ยงลูกทำกับข้าวไปด้วยก็เป็นทางที่ดีทางหนึ่งค่ะถ้าสนใจผลิตภัณฑ์ลาวาลาเวนะคะสามารถติดต่อที่เพจลาวาลาเวหรือเฟซกับป้าลาเวหรือเบอร์โทรนะคะ086-292-4972ค่ะบ้านลาเวงที่ห่างไกลท่ามกลางภูเขาสูงและถนนหนทางที่คดเคี้ยวในพื้นที่ชายแดนใต้คือพื้นที่ที่กำลังบ่มเพาะช่างงานปากฝีมือดีมากมายและนี่คือความมุ่งมั่นของกะปะครูช่างศิลปะหัตถกรรมด้านงานปักแห่งบ้านลาเวงที่พร้อมจะผลักดันให้ทุกครัวเรือนในหมู่บ้านรวมถึงพื้นที่หมู่บ้านใกล้เคียงมีรายได้จากงานปักและพาลาวาลาเวงให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศค่ะ